สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับMG6 2017ใหม่ถูกเผยโฉมอย่างเป็นทางการแล้วก่อนเปิดตัวที่ประเทศจีนมีการใช้ดีไซน์ใหม่ของ MG ซึ่งเคยเห็นไปแล้วใน MG ZS ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ติดตั้งไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์พร้อม Daytime Running Light แบบ LED ออกแบบให้เชื่อมกับกระจังหน้าตรงตะแกรงขนาดใหญ่โดยในภาพดังกล่าวเป็นตัวถังแบบ Fastback เช่นเดียวกับโฉมปัจจุบันโดยยังไม่ยืนยันแน่ชัดว่าจะมีรุ่นซีดานออกมาหรือไม่ภายในห้องโดยสารเน้นความหรูหราเหมือนกับรถยุโรปติดตั้งพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านช่องแอร์ถูกออกแบบให้กลืนไปกับแผงคอนโซลติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ตกแต่งภายในด้วยโทนสีดำแดงดีไซน์เบาะนั่งออกแบบให้มีปีกเบาะเพื่อรองรับสรีระตกแต่งแผงคอนโซลด้วยลวดลายคาร์บอนไฟเบอร์เพิ่มความสปอร์ตเป็นต้นMG6 2017ใหม่ถูกพัฒนาบนพื้นฐานเดียวกับ ROVI 6ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้โดย MG 6จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จขนาด 1.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด170แรงม้าส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบคลัตช์คู่7สปีดและเกียร์ธรรมดา6สปีดโดยรายละเอียดที่แท้จริงคงต้องรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ